ไร่ลื่นลมนะครับอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสถานที่แห่งนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและเราก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คนรู้จักธรรมชาติดูแลตัวเองตามธรรมชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมีไร่เกษตรอินทรีย์เพื่อผลิตอาหารที่มีสุขภาพแล้วก็มีศูนย์เรียนรู้เพื่อที่จะสอนแนะนำให้คนดูแลตัวเองตามแบบธรรมชาติด้วยแล้ววันนี้โชคดีมากเหลือเกินครับที่มีทั้งด็อกเตอร์มีทั้งคุณหมอที่จากมหาวิทยาลัยและจากโรงพยาบาลที่สนใจที่อยากจะมาทำอะไรบางอย่างร่วมโครงการกับได้ลื่นลมนะครับก็ขอให้คุณหมอช่วยแนะนำตัวเองหน่อยนะครับครับสวัสดีครับผมด็อกเตอร์เกษมสมธนะครับปัจจุบันผมสอนหนังสืออยู่ที่มอพะเยาครับสอนเกี่ยวกับทางด้านโรคติดเชื้อนะครับแล้วก็มีความยินดียิ่งที่จะได้มาร่วมงานกับท่านวีรศักดิ์ที่จะมาช่วยกันสร้างเสริมสุขภาพของคนเชียงรายและคนในประเทศไทยนะครับให้มีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นภรรยาผมเองนะครับก็เดี๋ยวให้ทางพยานแนะนำตัวนะครับสวัสดีค่ะชื่อพิชยาพรสมธนะนะคะก็ดูแลเป็นพยาบาลค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลเกษมราชสีบุรีนะคะแล้วก็กำลังสนใจแล้วก็ศึกษาอยู่ทางด้านของแอนตี้เอจจิ้งนะคะแล้วก็มีโครงการต่างๆที่คิดว่าจะมาทำร่วมกับไร่ลื่นลมนะคะยังไงก็ติดตามด้วยนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานอยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะก็หลังจากที่รู้จักกับท่านดร.เกษมค่ะก็มีความสนใจว่าอาหารที่ดูแลทางด้านสุขภาพที่จะผู้ป่วยของเราที่จะได้ดูแลที่จะทำให้มีชีวิตยืนยาวมากขึ้นก็เพิ่งมาเห็นที่ไร่ลื่นล้มนี่แหละค่ะที่แบบเห็นแล้วมหัศจรรย์ค่ะซึ่งต้องติดตามต่อไปค่ะครับก็นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของไร่ลื่นล้มอีกไม่กี่เดือนนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าที่นี่เราจะทำให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีด้วยองค์ประกอบ5อนะตามสไตล์ของไร่ลื่นล้มนะครับอแรกอาหารดีครับอที่2 อากาศดีครับอที่3 อารมณ์ดีครับอที่4 อาจารย์ดีๆครับอที่5 ออกกำลังกายดีครับเพราะเรามีพื้นที่เยอะแยะมหาศาลที่ออกกำลังกายร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับเพราะนั้นอีกไม่กี่เดือนเราคงจะได้เจอกันกับคนที่ต้องการสุขภาพที่ดีรวมทั้งผู้สูงอายุที่ไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับติดตามไร่ลื่นลมใน Facebook ไร่ลื่นลมไม่ว่าเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับแล้วท่านจะพบคอร์สดีๆจากทั้งพยาบาลทั้งคุณหมอทั้งด็อกเตอร์จากหลายๆท่านที่จะมาร่วมพลังกันเพื่อสร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตของคนไทยทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาโดยตลอดขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยครับ